สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้รับฟังนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคของบันีอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าเอาไว้ว่าบันีอิสราเอลกลุ่มนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาทรงทดสอบนะครับเป็นบันีอิสราเอลที่ อยู่ติดกับทะเลนะครับแล้วก็มีอาชีพในการที่จะหาปลานะครับแต่ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทดสอบว่าวันเสาร์เนี่ยให้เป็นวันที่หยุดนะให้พักนะครับให้เป็นวันที่ให้หยุดพักจากการที่จะจับปลาสักวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ไปหาได้นะครับแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงทดสอบพวกเขาว่าให้ปลาเนี่ยมันมาเยอะมาออมาขึ้นเยอะเลยเนี่ยในวันเสาร์นะครับเพื่อเป็นการทดสอบหัวใจเป็นการทดสอบอีหม่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็คือจุดประสงค์เนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบอีหม่านว่าเชื่อฟังหรือเปล่าว่าอัลลอฮฺบอกให้หยุดในเชื่อไหมอัลลอฮฺห้ามในเชื่อไหมนะครับและในที่สุดนะครับผลมันก็ออกมาว่าคนพวกนี้ไม่เชื่อฟังเพราะว่าก็จะมาให้หยุดวันที่มันมีเยอะนะครับเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่ทำงานวันศุกร์คนที่ทำงานวันอีดนะครับวันอีดที่ไม่ได้ตรงกับวันหยุดบางคนหยุดนะครับขออนุญาตหยุดรู้เรื่องราวต่างๆขออนุญาตทำลาเอาไว้เลยนะครับเป็นวันลาหรือวันศุกร์นะครับรู้เอาไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับก็มีทำหาที่ที่ว่าเตรียมความพร้อมในการที่จะทำอิบาดะห์ด้วยทำงานทำหน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นบ่าวด้วยและในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นคนที่อะไรทำงานนะครับเราเป็นมนุษย์งานมนุษย์เงินเดือนด้วยแต่ว่างานหลวงนะครับงานที่เป็นงานประจำที่จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายบนดุนยานี้นะครับเราอยู่รอดบนดุนยานี้ก็ไม่ทิ้งทางต้องทำและในขณะเดียวกันนะครับงานที่เป็นงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้ก็พยายามที่จะรักษามันเอาไว้ไม่ทิ้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องนะครับที่อัลลอฮฺได้เล่าถึงเรื่องบันีอิสรออีลเอาไว้เนี่ยมันเป็นข้อคิดที่ว่าเราสามารถที่จะเอามาได้เลยว่าก็วันศุกร์วันหนึ่งเนี่ยหรือวันอีดวันหนึ่งเนี่ยนะเราสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดไหมเราจะได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดียวถ้าอัลลอฮ์อาจจะตอบแทนให้หาทางออกที่ดีเนี่ยให้กับเราแต่เรากับอะไรยอมที่จะไม่ฟังอัลลอฮ์แต่ว่าจะไปทำไอ้วันนี้มันวันที่เรามีรายได้หยุดทีนึงเนี่ยวันศุกร์โอ้วันศุกร์ไม่ได้แล้วหยุดวันศุกร์ทีถูกตัดวันหนึ่ง700วันหนึ่ง500วันไหนออกไปพิเศษทิ้งเลยวันศุกร์ไม่เอาเลยนะครับหรือ5เวลาเนี่ยนะครับบางคนตัดใจได้เลยเพื่อที่จะไปเอารายได้ทางดุนยานี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย่อมเป็นนิทัศน์เป็นอุทาหรณ์ที่ดีงามให้กับพี่น้องนะครับว่าไอ้การที่เราทำอะไรนะวันที่เราได้เยอะแต่มันไปตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราหยุดได้ไหมเป็นวันที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยดีที่สุดเลยตรงมานะครับอายะห์อัลกุรอานลงมาในเรื่องของวันศุกร์ในเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่หยุดได้ไหมถ้าหยุดได้นั่นเราตามอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้กับเราทดแทนให้ขอให้พี่น้องได้ตั้งใจ
แล้วก็เดินตามคำสอนเนี่ยอย่างมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไว้ใจมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวพระองค์จะทรงให้เช่นเดียวกันพี่น้องครับบันีอิสราเอลพวกนี้บอกจะหยุดได้ยังไงอ่ะวันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันที่ปามาเยอะแล้วก็มันรู้ได้ยังไงล่ะก็อัลลอฮฺตะอาลาทรงทดสอบให้มาเยอะจริงๆนะครับวันอื่นปาก็ไม่มาน่ะปาน่ะมันรู้วันพี่น้องครับก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันเป็นงานของอัลลอฮ์ไงไอ้ที่มันรู้วันมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานวันเป็นงานเป็นการจัดการเป็นการบริหารของอัลลอฮ์ตะอาลาว่าวันอื่นมาก็มาธรรมดาแต่วันเสาร์มาให้เยอะมาให้เยอะทำไมเพื่อที่จะทดสอบอีมานของบรรดาอิสราเอลไงว่ามันจะฟังไหมแต่ก็มิได้นำพานะครับแต่ก็มิได้นำพานะไปทำบ่อเอาไว้วันเสาร์เราไม่จับนะฉันก็ไม่จับไปทำบ่อเอาไว้ไอ้มาปลามาเยอะวันเสาร์เดี๋ยวมันก็เลยลงไปลงในบ่อไหลลงไปในบ่อของเรานะในหลุมเขาเรียกหลุมโจรนะคนโบราณถ้าพี่น้องอายุนะครับมากกว่า60ปีไปแล้วนะเวลานี้พี่น้องถึงจะรู้จักหลุมโจรก็คือทางน้ำเนี่ยนะท่าในนาเนี่ยนะครับทางน้ำไหลลงเนี่ยมันจะมีอะไรปาล์มก็จะอาศัยลงมาตามน้ำนะครับคนก็จะทำอะไรไปขุดเป็นหลุมมาไว้บางคนก็เอาโอ่งเล็กๆเนี่ยนะเอากระปุกเอาไหเนี่ยไปฝังเอาไว้แล้วก็ทำปากบ่อไว้เนียนเลยทำปากหลุมเนี่ยเอาหลุมเนี่ยขุดลงไปแล้วก็เอาอะไรเอากระปุกเนี่ยนะใส่ลงไปในดินแล้วก็ทำเป็นหลุมเอาไว้นะครับเป็นหลุมไว้แล้วก็ทำปากบ่อเอาดินลูบเอาไว้อย่างเนียนเลยปลาไหลมาปลากระโดดจมลงไปปลาไหลมาตามน้ำกระโดดจมลงไปไปอยู่ในนั้นพอเช้าก็ไปอะไรไปกู้นะเช้าก็ไปอะไรไปดักเอาขึ้นมาไปจับเอาขึ้นมาบันิอิสราเอลทำอย่างนั้นนะวันเสาร์อัลลอฮ์ไม่จับฉันไม่ไปแต่ฉันไปทำบ่อเล็กนะเป็นบ่อเล็กบ่อย่อยบ่อน้อยไว้ซึ่งถ้ามองภาพต้องพูดคำว่าหลุมโจรพี่โจรปลามันโดดลงนะครับปลาไปถึงมันก็โดดลงไปนะเรียกอะไรคนในอดีตการเรียกหลุมโจรเอาไว้นะครับพอเช้าวันอาทิตย์ปั๊บเลิกนะวันที่ห้ามหมดไปแล้ววันนี้ไม่ห้ามไปได้รู้กันไปเอาปลาขึ้นแต่ปลาเนี่ยมันมาตั้งแต่วันไหนมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็บอกกับอะไรบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่ไปจับวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้ไปฉันก็ไปฉันไปจับวันอาทิตย์นี่คือเล่ห์เหลี่ยมที่บันีอิสราเอลนะครับทำเอาไว้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งเอามาเปิดอะไรมาเปิดโปงเอาไว้นะครับอันนี้เป็นอีกอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าบันีอิสราเอลเนี่ยทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ก็บอกว่าตำบลเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตำบลที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นตำบลที่อยู่ใกล้ๆนะชายฝั่งทะเลริมฝั่งทะเลนะครับที่บรรดานักวิชาการตับซีดแดดอธิบายเอาไว้บางคนก็เจาะลึกลงรายละเอียดเอาไว้เลยว่าเป็นตำบลหนึ่งนะครับบอกว่าอะไรเป็นอิสมุนกอรยะนะตำบลหนึ่งที่อัลกุรอานนะครับอัลกุรอานนั้นไม่ได้กล่าวเอาไว้แบบตัสเรียไม่ได้กล่าวชื่อเอาไว้แล้วก็วะลัมยูฮัดดิษมากานาฮานะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ตะฮดีษบอกสถานที่เอาไว้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าลิอันนัลมักซิดนะก็คืออักุลไอบรติมินฮาเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยเราอัลเลาะห์เล่าไว้เนี่ยไม่ได้ให้เราเรียนรู้เรื่องของภูมิศาสตร์มาให้เราได้เรียนรู้ถึงภูมิศาสตร์สถานที่มันอยู่ตรงไหนตำบลอะไรป่านะแล้วก็ชายฝั่งทะเลเนี่ยเป็นทะเลแบบไหนนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้จำกัดเอาไว้นะว่าชื่อของมันก็ไม่ได้บอกเอาไว้แล้วก็นอกจากไม่ได้บอกที่ก็ไม่ได้บอกสถานที่แต่ว่าอะไรสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยอยู่ริมทะเลอย่างแน่นอนนะครับอยู่ริมทะเลอย่างแน่นอนและเหตุผลของบรรดานักวิชาการตัฟซีรที่บอกว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เล่าไม่ได้บอกเอาไว้ไม่ได้จำกัดเอาไว้เนี่ยเพราะว่าอะไรจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมานั้นเพื่ออัคซุลอิบรอนะเราจะได้เอาข้อคิดอวิทยาปัญญามาแค่นั้นแหละว่าไอ้คนที่มันรั้นกับอัลลอฮ์ไอ้คนที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะมันทำอย่างไรและอัลลอฮ์ลงโทษอย่างไรแค่นั้นนะครับ
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงเล่าไว้พี่น้องครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่นะที่เป็นตำบลหนึ่งที่มีชาวยะฮูดีเนี่ยนะครับได้อะไรอาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ดีบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่าแล้วพี่น้องพ่อแม่พอเล่ามาแต่ละอันแต่ละบันิอิสราเอลนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะครับทีนี้ตำบลนี้ก็เป็นตำบลหนึ่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่บันิอิสราเอลเนี่ยอาศัยอยู่ปะปนกันนะคอลีตุนมินัสซอลีฮินวันมุสลีฮินวันฟาซีดีนวันมุสซีดีนนะบอกว่าปะปนกันอยู่หมดแหละคนดีก็อยู่นะคนที่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขก็มีอยู่ที่เป็นบันิอิสราเอลวันฟาซีดีนและคนที่สร้างแต่ความเสื่อมเสียนะครับก็อะไรก็มีอยู่นะครับแต่ว่างานพวกของพวกเขาเหล่านั้นงานหลักของพวกเขาเหล่านั้นก็คือทำยังไงอ่ะหาป่านะครับตำบลเนี้ยมีบันิอิสราเอลอยู่แล้วก็บันิอิสราเอลก็เหมือนกันแหละคนหนองจอกคนมินบุรีคลองสามวานะครับมันก็มีคนดีมีคนไม่ดีมีคนดื้อนะครับปนกันอยู่เช่นเดียวกันบันิอิสราเอลชนิดของเขาชนชาติของเขาชนเผ่าเขาคือเผ่าบันิอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันในชนกลุ่มนี้ในผ่านมีทั้งคนดีมีทั้งคนเชื่อฟังนบีมีทั้งคนร้านมีหมดมีทั้งคนที่อะไรมีแผนการหมดแต่ว่าอาชีพหลักของพวกเขาเหล่านั้นคือการออกหาปลาพงศ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ห้ามในการที่จะไปล่าปลาในวันเสาร์ถ้าทำไมลิฮิกมาตินอิลาฮียะเพราะว่ามีข้อคิดมีอะไรมีข้อคิดมีวิทยาปัญญาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือเป็นมีข้อคิดส่วนตัวนะครับโดยที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าลายัสอัลนะอัมมายัฟอัลวะฮุมยุสอาลูนะบอกว่าไม่ต้องไปถามเราบอกก็ต้องไปต้องไปถามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงอะไรทรงให้ทำจากการกระทำวะฮุมยุสอาลูนแต่ว่าที่สำคัญคือพวกเขาเหล่านั้นจะต้องถูกถามอย่าไปถามว่าอัลลอฮ์ห้ามทำไมอัลลอฮ์ต้องห้ามทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปถามเพราะอัลกุรอานประทานลงมาแล้วนะครับในซูเราะห์อัมบียะว่าอะไรเราเนี่ยนะอย่าไปถามมันมีฮิกมะในแต่ละเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงใช้อย่างนี้ให้ทำก็ไม่ต้องถามว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ทำนะครับเพราะคนที่ตั้งคำถามเยอะที่สุดก็คือบันิอิสราเอลเหมือนกันพออัลลอฮ์ห้ามในนี้ก็ไม่ต้องไปถามทำไมอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลามีเวลาซุบฮ์มีเวลาซูฮุดมีเวลาอัสรแล้วก็มีเวลามักริบอิชากลางวันให้อ่านค่อยๆกลางคืนให้อ่านดังเอ๊ะทำไมกลางวันอ่านค่อยกลางคืนอ่านดังไม่ต้องไปถามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับอันนี้แล้วก็ไม่ใช่แปลว่าเป็นคำสั่งห้ามแบบกำปั้นทุบดินมันมีฮิกมะอยู่แล้วส่วนฮิกมะนั้นแล้วแต่นักวิชาการจะไปหาเอามานะครับนะครับจะเอามาตอบให้แต่ว่าสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีข้อคิดมีวิทยาปัญญาอยู่แล้วเอ๊ะทำไมซุบฮ์มีสองรอกาตพอสายมาหน่อยซุบฮ์มีสี่พอหลังจากซุบฮ์ก็สี่พอมากระเร็บดวงอาทิตย์ตกปั๊บมีสามไม่ต้องไปถามนะครับเพราะนั้นบันิอิสราเอลเนี่ยที่ว่าอัลลอฮ์เอามาเล่าเยอะที่สุดในพระมหากัมภีร์กุรอานก็เพราะอะไรเรื่องเยอะถามเยอะนะครับถามเยอะนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามจับปลาในวันเสาร์ก็เป็นฮิกมะเป็นข้อคิดนะเป็นวิทยาปัญญาที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะลายัสอาลุอัมมายัฟอัลบอกว่ามนุษย์พวกเราเวลาอัลลอฮฺใช้เราไม่ต้องไปถามในสิ่งที่อัลลอฮฺทำหรอกว่าอัลลอฮฺทำอย่างนี้เพื่ออะไรวะฮุมยุสอาลูนแต่ว่าพวกเขาจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามต่างหากนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในพระมหากัมมีอัลกุรอานว่าวะกุนนาลาอุมลาตะอะดูฟิสซาบตินะและอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเรากล่าวกับพวกบันิอิสราเอลเหล่านั้นว่าลาตะดูฟิสซาบตินะอย่าละเมิดวันเสาร์นะฟิสซาบตินะวันสเปโตเนี่ยนะเราอย่าละเมิดในวันเสาร์เนี่ยก็คือที่อัลลอฮ์อย่าละเมิดในเรื่องอะไรมินอิบติลาอิลลาฮิลาอุมนะเป็นการอิบติละเป็นการทดสอบไม่ได้มีอะไรที่มากมายไปเลยเป็นการที่อัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาเหล่านั้นนะครับบีซาบาบีฟิสกินฟาซิกินโดยสาเหตุที่ว่าเป็นอะไร
การทำความชั่วของบรรดาผู้ที่ช่อชนนะครับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้ปลาเนี่ยมารวมกันเยอะที่สุดเลยในวันเสาร์วันที่อัลลอฮฺห้ามที่อยู่ริมฝั่งนะครับและจนกระทั่งอะไรมาน้ำเนี่ยโอ้โหแบบมีแต่ปลาพึบไปหมดเลยนะครับดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับสุรอันอะรอฟอายะที่163นะครับว่าอะไรอิตะตีฮิมไฮตานุฮุมยาวมาซับตีฮิมนะยาวมาซับตีฮิมชุรอันนะครับบอกว่าเนี่ยมูฮัมหมัดคาเห็นไหมคาครั้งคราที่ตะตีฮิมไฮตานุปามันมารวมตัวกันเยอะไปหมดเลยยาวมาซับตีฮิมในวันเสาร์ของพวกเขาเหล่านั้นรวมกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับหลังจากนั้นในวันที่อะไรพร้อมกับวันที่ดวงอาทิตย์ตกในวันเสาร์เนี่ยนะครับจะเป็นวันที่อะไรเป็นวันที่สุดท้ายนะของสัปดาห์นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ว่ายาวมาลายัสบีตูนาลาตะตีมกะซาลิกะนะบะลูฮุมบีมากานูยัฟสุกูนก็บอกว่ายาวมาลายัสบีตูนยัสบีตูนก็คือแปลว่าวันที่ว่าวันสุดท้ายวันที่ตัดขาดเนี่ยนะครับความหมายของมันนะครับลาตะติมกาซาลิกพอถึงวันเนี้ยยัสบิตูนซับก็คือมาจากวันเสาร์วันสุดท้ายวันที่ถูกตัดขาดนะครับวันเนี้ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าลายัสบิกูนพอถึงวันเนี้ยอย่ามาลาตะติมกาซาลายัสบิตูนนะครับลาตะติมกาซาลิกะแล้วก็อย่ามานะอย่ามาในวันเสาร์นะห้ามอย่ามานับลูฮุมบีมากานูยับสกุลเพราะว่าเป็นวันที่เราเนี่ยจะทดสอบพวกเขาเหล่านั้นในความช่อฉนในความชั่วนะครับเห็นไหมที่สุดเราก็รู้แล้วว่าที่อัลลอฮ์ให้ปามาในบันนี้ในตำบลของบันนี้อิสราเอลในวันเสาร์มาแบบมืดฟ้ามัวดินเนี่ยมาที่ให้มาวันนั้นนะเป็นการทดสอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นนะครับไอ้พวกนี้ก็จะหยุดพักนะจะหยุดพักฝายัจลิซูนะช่วงระยะเวลาหนึ่งรายัสตอดูในยามัสซับแล้วไม่ออกไปนะครับอันนี้ไม่ออกไปละไม่ออกไปจับวันเสาร์นะครับแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นฟัสตัดดานะฟัสตัดดากอรูมูฮุมอีลาลามิสมักแต่ว่ามีความเขาเรียกมีความกระหายมีความอยากในการที่จะไปเอาปลามาก็เลยอะไรฟาตาไฮยิลนะพวกนี้ก็เลยทำเล่เหลี่ยมขึ้นมาโดยแปลอะไรไปขุดหลุมพางเอาไว้เพื่อที่จะล่อปลาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมเล่าให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังแบบสรุปแล้วนะครับแต่นี่เป็นการตับซีดที่บรรดานักวิชาการตับซีดเขาได้เล่านะกับการตับซีดก็ว่านี่แหละเขาบอกว่าไอการร่วมมือไอการช่วยเหลือการร่วมมือการช่วยเหลือนะในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงห้ามแล้วก็การที่เราไปทรยศต่อพระผู้ทรงสร้างต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นการอะไรประกาศจุดยืนหรือว่าทำให้เกิดอะไรฟิตนะห์ขึ้นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชนนะให้รู้ว่าเนี่ยมีกลุ่มชนที่เขาเนี่ยคิดว่าอะไรมันไม่ได้มันไม่ถูกให้เกิดขึ้นนะครับคือไอ้พวกทำแบบนี้ก็ทำเพราะว่าปลามันเยอะกูจะเอากูจะไปต้องไปล่ามันเยอะอ่ะวันนี้ก็เกิดการอะไรตะฮัยยุลมีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันคนที่รู้ว่านี่มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมบันนี้อิสรออินที่ดีๆอ่ะเขานี่มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมก็อัลลอฮ์มึงก็หยุดไปสิมึงจะต้องไปทำหลุมไปทำอะไรเอาไว้ทำไมนะครับไอ้คนที่อะไรรู้ว่ามันเป็นเล่ห์เหลี่ยมฟาซายารัตฮาอุลาอินะพวกนี้ก็ไปอะไรไปห้ามอย่าไปทำเลยแบบนี้มันอะไรมันไม่ถูกมันไม่ได้นะไปห้ามไอ้คนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ในขณะเดียวกันอังกะรอตนะบิกอลบิฮาแต่ในขณะเดียวกันคนที่จะทำเอาผลประโยชน์ในวันเสาร์ก็อะไรล่ะเขาเรียกหัวใจมันไม่ชอบมันยุ่งทำไมมันต้องมาห้ามทำไมมันต้องมานะครับก็อะไรก็เกิดมีการอะไรมีทั้งเป็นการทดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยเราก็รู้ว่าใครทำดี
แล้วก็ใครทำไม่ดีใครตามอัลลอฮ์แล้วก็ใครไม่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับบั้นปลายนะบททดสอบของบรรดาอิสราเอลกลุ่มนี้อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ว่าจะเจออะไรมีคนดีมีคนดื้อไอ้คนดื้อจะโดนอะไรพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการเรื่องราวจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอละห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม